สวัสดีครับผมธานินทร์ อื้อ อภิธรหรือพี่ปิงนะครับพวกเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเพื่อนของเราบางคนเนี่ยถึงประสบความสำเร็จไปได้ไกลกว่าบางคนมากนะครับตอนเด็กๆผมก็เติบโตมาในครอบครัวคนจีนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สั่งสอนให้เป็นคนขยันแล้วก็พอโตขึ้นมาก็เคยได้อ่านหนังสือที่บอกว่าพวกเราต้องทำงานกัน 10,000 ชั่วโมงเพื่อจะได้ดิบได้ดีและเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านใดด้านหนึ่งนะครับเช่นเด็กมัธยมไทยถ้าอยากจะเป็นหมอเนี่ยก็ต้องเรียนในโรงเรียนที่ดี 5,000 ชั่วโมงแล้วก็จำเป็นที่จะต้องออกไปเรียนกวดวิชัยประมาณ 5,000 ชั่วโมงเด็กที่จะสอบหมอเนี่ยก็ต้องเรียนประมาณ 10,000 ชั่วโมงเพื่อจะได้เป็นหมอนะครับค่านิยมนี้ก็เป็นค่านิยมที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเรียนกันอย่างบ้าคลั่งหรือบางคนที่อยากจะประสบความสำเร็จเช่นคนที่ทำสตาร์ทอัพนะครับผมก็อยู่ในวงการที่มีการทำสตาร์ทอัพบางคนก็ต้องทำงาน7วันแล้วต้องทำงานประมาณ12ชั่วโมงถึง15ชั่วโมงทุกวันนะครับต้องทำงาน100ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไปแต่ถ้ามีคนบอกว่าคนที่ไปไกลกว่าแล้วก็ประสบความสำเร็จมากกว่าเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เขาขยันมากกว่าเราก็ได้พวกเราจะเชื่อไหมครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์การอ่านหนังสือแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมมีในระหว่างที่ทำสตาร์ทอัพแล้วก็ทำบริษัทและก็ในฐานะที่เป็น CEO ของบริษัทนะครับก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าความสำเร็จอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่เคยได้คิดหรือได้เห็นมาก่อนนะครับผมขอเรียกไอ้ตรงนี้ว่า unfair competitive advantage หรือการแข่งขันยังไงให้ไม่ยุติธรรมนะครับอย่าเพิ่งไปตีความซับซ้อนมากนะครับคือตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยผมเคยได้เรียนกับอาจารย์ไมเคิล อีพอร์เตอร์ของ Harvard นะครับแกสอนเรื่อง competitive advantage of the country of the company นะครับคือบอกว่าจะทำยังไงให้ประเทศเนี่ยสามารถแข่งขันได้นะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ครุ่นคิดทุกคนก็ครุ่นคิดนะครับว่าจะทำยังไงเพื่อจะเป็นประเทศที่สามารถแข่งขันได้ซึ่งเราก็คิดว่าการแข่งขันได้คือการทำงานหนักอย่างเดียวนะครับผมก็ได้เจอกับหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้ลองอ่านดูนะครับคนเขียนชื่อแอชอาลีกับฮาซันฮับบาร์นะครับคนเขียนคนแรกเนี่ยเป็นฟาวเดอร์ทำงานฝั่งมาร์เก็ตติ้งของบริษัทชื่อหรือสตาร์ทอัพชื่อ Just Eat นะครับคือเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ว่า Unfair Advantage How You Already Have What It Takes to Succeed เขาเขียนว่าทำไงจะมีไอ้เขาเรียกว่า Unfair Advantage แข่งขันแบบกับคนอื่นไม่แบบไม่ยุติธรรมได้แล้วเรามีไอ้สิ่งนี้อยู่ในตัวที่จะมาแข่งขันแบบนี้หรือเปล่าหนังสือเล่มนี้ถ้าเล่าให้ฟังแบบง่ายที่สุดเนี่ยหนังสือเล่มนี้เล่าให้เราฟังบอกว่าเริ่มต้นด้วยแนวคิดที่บอกว่า life is unfair คือคำว่า unfair แปลว่ายุติธรรมนะครับ unfair ก็แปลว่ามันไม่แฟร์เลยมันไม่ยุติธรรมเลยคือในความจริงเนี่ยหลายคนที่เป็นคนที่มีอุดมคติว่าไอ้ชีวิตทุกคนมันก็เท่ากันแหละเราเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันคือเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยในอีกแง่มุมนึงเนี่ยเราก็เกิดมาไม่เหมือนกันมียีนที่ให้เราทำงานหนักมีความฉลาดไม่เท่ากันมี EQ ไม่เท่ากันมีฐานะครอบครัวไม่เท่ากันนะครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าความสำเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวคูณระหว่าง Fair Advantage ก็คือ Fair Play คือการขยันการทำงานหนักการไม่ย่อท้อคูณด้วย unfair advantage ก็คือเดี๋ยวผมจะเล่าในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับคือเขาไม่ได้บอกว่า unfair advantage เนี่ยมันเป็นตัวเดียวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จแต่มันต้องมีทั้งสองตัวคือหนึ่งคือ fair play แล้วก็ unfair advantage เราลองจินตนาการ unfair advantage เนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงสมมติว่าเราเกิดมาเนี่ยเป็นนักบาสเกตบอลแล้วก็เราเห็นรูปร่างของคนที่สูงสมมุติว่าสูง2เมตร
กับคนที่เกิดมาแล้วสูงแค่160เซนติเมตรเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ว่าเราจะพยายามมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไอ้สิ่งที่เรียกว่า unfair advantage หรือสรีระของคนที่เล่นไม่ได้นะครับ unfair advantage เนี่ยถ้าในหนังสือเล่มนี้จะสรุปง่ายๆก็คือมันมีองค์ประกอบเขาเรียกไอ้โมเดลที่ตรงนี้ว่า MILES MILES นะครับซึ่ง M ตัวแรกเนี่ยมันมี2ตัวก็คือตัวที่เรียกว่า Mindset แล้วก็ Money หรือว่าเงินนะครับ Mindset ก็คือวิธีการมองของเรามุมมองต่อโลกของเรา Money คือเงินIntelligence and Insight คือความฉลาดLocation and Luckคือสถานที่แล้วก็ความโชคดีของเรานะครับการศึกษาแล้วก็ expertise ของเราแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ status หรือว่าฐานะทางสังคมนะครับผมอยากจะขอเริ่มตัวที่1ก็คือ mindset นะครับเขามีการพูดเรื่อง mindset เนี่ยคือพวกเราในยุคนี้เนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่า growth mindset นะครับ growth mindset เนี่ยในประเทศไทยคุณหมอธีรเกียรติคุณหมอทิวลิปเจริญเศรษฐศิลป์นะครับก็เป็นคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนี้แล้วท่านก็เคยพูดผมมีวิดีโออยู่ในชานอลของผมด้วยนะครับคือลองฟังดูเรื่อง growth mindset นะครับคือ growth mindset เนี่ยมันหมายความว่าเวลาคนมีความเชื่อว่าความฉลาดเนี่ยมันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้คือมันมี development หรือว่ามี growth ได้mindset ที่มองว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้แค่เราลงมือทำมีความพยายามเนี่ยเราก็สามารถที่จะ achieve อะไรบางอย่างได้เช่นเวลาเราเรียนเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์ว่าคนที่มี growth mindset หรือคนที่คิดว่าเขาสามารถที่จะเก่งขึ้นได้เนี่ยท้ายที่สุดจะเก่งขึ้นแต่ถ้าคนที่คิดว่ามี fixed mindset ว่าความเก่งมันเกิดมาติดตัวมาเนี่ยแล้วจำกัดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเรียนรู้แล้วก็ท้ายที่สุดคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะคิดว่าทำไปก็เท่านั้นเพราะว่าเกิดมาฉลาดหรือโง่แตกต่างกันนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกว่ามันมีอีก mindset หนึ่งที่เขาเรียกว่า reality growth mindset คือการผสมผสานระหว่าง fixed mindset คือความเป็นจริงเช่นเกิดมาฉลาดไม่ฉลาดเกิดมาตัวสูงตัวเตี้ยไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นคนพูดเยอะพูดน้อยแล้วก็ growth mindset คือแทนที่จะไปคิดว่าเราสามารถทำได้ทุกอย่างเนี่ยเราก็ไปดูว่าจุดไหนที่เราต้องพัฒนาเพื่อให้เราสามารถที่จะแข่งขันแบบ unfair ได้นะครับอันที่สองก็คือเรื่องเงินนะครับก็คือเรื่องเงินก็คงไม่ต้องคิดนะครับคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ดีกว่าก็จะมีฐานะที่แล้วก็มีโอกาสที่มากกว่าผมขอเริ่มที่ตัว reality growth mindset นะครับคือผมคิดว่าการเซตอันนี้มันเป็นเรื่องของความพอดีนะครับคือถ้าเราเป็นคนที่มี super growth mindset ว่าอะไรก็เป็นไปได้เนี่ยบางทีเราก็อาจจะมองไม่เห็นความเป็นไปได้ว่าสมมติว่าโอกาสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโอกาส1ในล้านคือเราก็อาจจะมองว่าโอกาสนี้มันเป็นโอกาสที่มันชัดสำหรับเราแล้วเราตั้งเป้าหมายที่จะทำแต่เวลาเรามองถึงไอ้ reality growth mindset เรากำลังมองถึงมุมมองที่บอกว่าอะไรมันเป็นไปได้มากที่สุดเวลาเรามองเนี่ยแทนที่จะมองทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เนี่ยเราก็อาจจะมอง what is the best available what is the best possible หรือว่า best impossible ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะทำให้มันสวยงามตามความเป็นจริงได้นะครับอันนี้ก็เป็น definition ของreality growth mindset นะครับทีนี้เนี่ยในอันที่หนึ่งก็คือเวลาเราบอกว่าเกิดมาไม่เท่ากันเนี่ยคือเรามีเงินไม่เท่ากันเนี่ยถ้าเป็นคนที่มี growth mindset นะครับก็คือจริงๆเงินก็เป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงได้แต่การมีเงินก็ทำให้เราสามารถทำอะไรที่สะดวกสบายได้มากกว่าคนอื่นเช่นโอกาสทางการศึกษาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่คนที่รวยกว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะสอบแข่งขันแล้วก็จ้างครูที่ดีกว่าแล้วก็สามารถไปในมหาวิทยาลัยที่ดีกว่าได้นะครับตอนนี้เนี่ยการรับเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือระบบ TCAS เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นระบบที่เอื้อให้คนรวย
มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยได้ดีกว่าเพราะว่ารอบหนึ่งที่ใช้พอร์ตโฟลิโอเนี่ยเป็นรอบที่คัดเลือกเด็กก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเทียบกับรอบ3ที่ใช้ความสามารถในการวัดเนี่ยเด็กที่เข้าไปในรอบ1ต้องมีพอร์ตโฟลิโอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเงินก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่สามารถที่จะทำพอร์ตโฟลิโอดีๆได้เช่นไปฝึกงานในบริษัทชั้นนำหรือสามารถที่จะไปทำรีเสิร์ชเด็กบ้านนอกไม่มีโอกาสได้ทำพวกนี้หรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราบอกว่า life is fair เนี่ยมันก็ไม่จริงซะทีเดียวถ้าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไอ้ความจริงที่บอกว่า life is unfair เนี่ยมันยิ่งถูกต้องและเจ็บปวดที่สุดนะครับซึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือการความฉลาดหรือ insight คือในหนังสือเล่มนี้นะเขาพูดความฉลาดใน2แบบคือฉลาดเรียนกับฉลาดแบบที่เขาเรียกว่าฉลาดแบบ street smart นะครับซึ่งเวลาเราพูดอย่างนี้เราอาจจะพูดว่า insight ก็ได้หรือ street smart อาจจะเป็นคำพูดที่ทำให้เราเห็นภาพนะครับคือลองจินตนาการคนที่ทำ Google หรือว่าทำ AI นะครับถ้าเราไม่ฉลาดหรือเราไม่มีความสามารถเพียงพอเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในที่ที่มีต้องใช้ความรู้ในการเปลี่ยนโลกนะครับหลายคนเนี่ยคือได้เข้าไปมหาลัยดีๆอย่าง MIT Stanford ลองจินตนาการดูอย่าง Facebook เองก็ตามนะครับ Mark Zuckerberg ที่ทำ Facebook เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็ทำให้คนอยากจะใช้เพราะมันเป็นสเตตัสโคของคนที่เข้ามาเริ่มใช้นะครับเขาก็บอกว่าอันนี้ผมเสริมขึ้นมาจากไอ้การเรียนเก่งนะครับเขาก็บอกว่าสตรีทสมาร์ทหรือไอ้การที่ความฉลาดอีกแบบนึงที่ไม่ใช่ฉลาดเรียนเนี่ยเขาก็พูดบอกว่าฉลาดแบบเนี้ยมันมีอยู่3แบบที่บอกว่าฉลาดตามท้องถนนเนี่ยมันมีอยู่3แบบอันแรกก็คือการมี good relationship หรือมี know who คือเราลองจินตนาการง่ายๆว่ากลุ่มนักการเมืองนะครับถ้าลองจินตนาการคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยเขาเรียนเก่งกว่าคนที่เป็นวิศวกรอยู่ที่ปตท.หรือเปล่าคือส่วนใหญ่ก็คงทราบอยู่แล้วนะครับว่าคือเด็กเก็บA star ก็คงไปทำงานเป็นลูกจ้างชั้นดีนะครับบางคนที่รับราชการเอคนที่มาเป็นนักการเมืองเนี่ยก็อาจจะได้ C ได้ดีแต่ว่าเขาสามารถมี good relationship กับคนอื่นหรือมีเส้นว่างั้นนะครับมีเส้นแล้วก็มี emotional intelligence หรือมี social intelligence ที่ดีกว่าคนอื่นถ้าเราในชีวิตเราเคยเจอคนที่แบบเขาเก่งเรื่องคนเขาไม่ได้เก่งเรื่องการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะเข้าใจไอ้จุดนี้นะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเขาบอกว่าคนที่ street smart เนี่ยจะต้องมี good common sense คือ good common sense เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพแล้วก็เขาบอกว่าคนที่เป็น street smart เนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรมันเป็น bullshit คือหรือในภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็คือเขารู้ว่าอะไรมันเป็น common nonsense แล้วไม่ไปยุ่งกับ common nonsense นะครับชีวิตเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่าขี้มันไม่ดีเนี่ยมันเหม็นทั้งเหม็นทั้งเป็นมันไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเล่นกับมันทำไมนะมันสกปรกคืออันนี้ก็เป็นสไลด์ที่ทำให้เราเข้าใจว่าเวลาเรามองเรื่องของสามัญสำนึกที่ดีเนี่ยคือเวลาเราคิดถึงคนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราไม่ได้สร้างคนที่มีสามัญสำนึกที่ดีนะครับคือสามัญสำนึกในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า common sense คือ unfair advantage ที่เขาเรียกว่า street smart อันที่สองเนี่ยก็คือถ้าเรามองไอ้ quadrant บนที่เราบอกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นบนด้านล่างมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้มันเป็นความคิดของคนอื่นอันนี้เป็นความคิดของเราเนี่ยเราก็จะเห็นไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าcommon sense หรือ good common sense ส่วนที่มันเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเรื่องไร้สาระแล้วทุกคนเห็นร่วมตรงกันเนี่ยนิยมตรงกันเนี่ยเขาเรียกว่า common nonsense คนที่มี unfair advantage เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีสายตาสามารถมองจุดตรงนี้ได้นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นสาระและอะไรที่ไม่เป็นสาระก็ทิ้งมันไปนะครับก็คือคนที่มีสาระกับชีวิตเรา
เรื่องที่มีสาระแล้วก็ทิ้งเรื่องที่ไม่มีสาระไปนะครับทีนี้เนี่ยอันที่3เนี่ยก็คือเขาพูดถึงคนที่มี unfair advantage จะเป็นคนโชคดีนะครับเขาพูดในหนังสือว่าความโชคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก right place right time แล้วก็ right people นะครับคือผมคิดว่าเวลาเราบอกว่าคนหนึ่งโชคดีเนี่ยมันหมายถึงเราไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ไปถูกคนซึ่งลองจินตนาการดูบอกว่าเวลาเราประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันเหมือนโชคดีเราไปถูกที่ถูกเวลาถูกคนนะครับแต่เวลาเราพูดอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยมันสวรรค์ประทานมาถ้าเรานั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็คงไม่มีโอกาสได้ไปเจอถูกที่ถูกเวลาถูกคนถูกไหมครับความโชคดีในอีกแง่มุมนึงเนี่ยมันก็คือโอกาสที่เราไปเจอเรื่องพวกนี้เขาก็มีคนพูดบอกว่าคือความสามารถของเราในการได้ไปเจอโอกาสพวกนี้แล้วก็ความสามารถที่เราจะหยิบฉวยโอกาสนี้ขึ้นมาได้นะครับความจริงเรื่องของความโชคดีเนี่ยคือมันคงคุยกันยาวนะครับหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าคือต้องทำงานหนักขึ้นต้องลองต้องเจอคนมากๆต้องมีอีเวนต์บ่อยๆต้องลองเขียนประกาศตัวเองไปเผื่อคนจะได้รับรู้เกี่ยวกับตัวเราคือต้อง get feedback ต้อง get support จากคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับอันที่4ที่เป็น unfair advantage ของหนังสือเล่มนี้เขาก็พูดถึงการศึกษานะครับการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่คุยแล้วจะยาวมากนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ทำงานด้านการศึกษาเราก็เห็นการศึกษาทั้งที่เราคิดว่ามันดีแล้วก็เราคิดว่ามันไม่ดีนะครับคือการศึกษาและการฝึกฝนเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันอยู่กับเราตั้งแต่เด็กๆนะครับพอเราเข้าโรงเรียนเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนเข้าโรงเรียนเร็วมากนะครับบางคน2-3 ขวบก็เข้าไปอยู่ในระบบโรงเรียนแล้วก็ลองจินตนาการว่าถ้าระบบการศึกษาไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้เกิด unfair advantage กับเราหรือเปล่าเขาก็บอกว่าการได้ไปอยู่ในมหาลัยดีๆเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สมัยนี้เนี่ยเวลาเรามองบอกว่าความรู้เนี่ยมันได้จากโรงเรียนได้จากสถานศึกษาหรือได้จากมหาลัยชั้นนำของโลกหรือเปล่าเนี่ยถ้าไปมหาลัยเกรดบีเนี่ยมันแทบจะบอกได้เลยว่าความรู้พวกนี้เนี่ยมันไม่แมทเทอร์เลยอาจจะเสียเวลาในการไปมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามหาวิทยาลัยแล้วไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปเรียนรู้อะไรเนี่ยอันที่สองที่คนพูดกันมากก็คือเรื่องของการได้เน็ตเวิร์กนะครับคือเน็ตเวิร์กเนี่ยถ้าเป็นเน็ตเวิร์กที่ไม่ดีไม่มีจะดีกว่านะครับเหมือนกับเพื่อนเนี่ยถ้ามีเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลากเราลงเหวหรือมีอิทธิพลลบกับเรานะครับคือการมีเพื่อนดีๆเนี่ยมันอาศัยความกล้าหาญแล้วก็เป็นความลัคกี้คือหมายความว่าเราต้องไป at the right place at the right time at the right moment แล้วก็ไปเจอ right people นะครับการที่เราไป U-top หรือไปมหาลัยดีๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสได้เจอกับคนดีๆแบบนี้นะครับได้เจอความรู้ที่อยู่ใน front line ของโลกนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นการส่งสัญญาณว่าเราเก่งนะครับเวลาเราไปที่ใดที่หนึ่งซึ่งจะเกี่ยวข้องกับข้อ5ด้วยที่เราเรียกว่าสเตตัสนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะชวนคุยเรื่องของการศึกษานิดหนึ่งโดยเฉพาะการศึกษาในประเทศไทยนะครับคือการศึกษาที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเราพูดถึงการศึกษาเนี่ยเรากำลังขัดเกลาคน2แบบขึ้นมาอยู่ในระบบนะครับคนกลุ่มหนึ่งที่เราขัดเกลาขึ้นมาก็คือคนที่เป็นผู้นำอีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เป็นผู้ตามก็มีการพูดกันบอกว่าจริงๆเวลาเราผู้รู้ที่อยู่ในวงการศึกษาเนี่ยก็บอกว่าโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ตามคืออันนี้ผมอาจจะบอกว่าผู้ตามก็มี2แบบคือผู้ตามที่ดีกับผู้ตามที่ไม่ดีนะครับคือเวลาเรามองถึงโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยลองจินตนาการถ้าจินตนาการโรงเรียนที่ไม่ดีเนี่ยก็คงฝึกให้คนเป็นผู้ตามที่ไม่ดีนะครับ
แต่ว่าถ้าเราไปเจอโรงเรียนที่ดีเนี่ยมันจะมีโรงเรียนอยู่3ประเภทใหญ่ๆนะครับในประเทศไทยก็คือโรงเรียนดังคือขวาล่างเนี่ยโรงเรียนดังนี่ก็คือโรงเรียนที่ยึดมั่งในการทำการเรียนแบบเข้มข้นยากล่วงหน้าหนักความหนักคือความดีหมายถึงว่าการรู้เยอะคือสิ่งที่ดีนะครับคือจริงๆเวลาเราไปทำงานจริงๆแล้วเนี่ยเราคำนวณเก่งยังไงก็สู้คอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับเพราะเนี่ยคนที่เรียนแบบติดเก่งเนี่ยหมายถึงว่าติดความเก่งเนี่ยไปเรียนกวดวิชาถึง4ทุ่ม5ทุ่มตลอดเวลาเนี่ยมันขาดความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็พอติดความเก่งเนี่ยพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะอวดเก่งคืออันนี้อาจจะเป็นคำแรงๆเพื่อกระตุกความคิดนะครับก็จะมีโรงเรียนอีกแบบนึงเนี่ยที่ไม่เน้นความเก่งเลยแต่เน้นความดีความดีมันเป็นเรื่อง subjective มากๆความดีมันอาศัยบริบทเพราะว่ามันไม่มีบริบทเนี่ยเราก็ไม่สามารถตัดสินความดีได้นะครับคือโรงเรียนที่ติดดีมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอวดดีหมายถึงว่าเป็นคนดีเราไม่ต้องเป็นคนเก่งก็ได้อย่างเงี้ยนะครับคือเราก็จะมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ติดคำว่าอยากให้ลูกเป็นคนดีไม่ต้องเก่งก็ได้คือซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกมากนะครับถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วมีคนบอกว่าขอให้ลูกเป็นคนดีอดตายก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องอะไรที่ตลกมากๆนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งได้รับความนิยมพอๆกันสำหรับคนรวยเนี่ยก็คือโรงเรียนที่เน้นให้คนติดวัตถุนะครับแล้วก็เอาวัตถุเนี่ยมาอวดกันโดยเฉพาะการอวดว่าอยู่โรงเรียนที่มีแบรนด์เนมแล้วก็การติดวัตถุมันก็จะทำให้เราอวดวัตถุไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะไม่มีอะไรให้อวดทีนี้เนี่ยเวลาเรามองบอกว่าแล้วการศึกษาที่มันดีกว่านี้การศึกษาที่ต่างประเทศสำหรับคนที่ดีกว่านี้มันคือการศึกษาประเภทไหนเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆมันคือการศึกษาของคนที่จะไปเป็นผู้นำเวลาเราพูดเรื่องผู้นำเนี่ยมันไม่ใช่โรงเรียนที่มันเป็นอีลีทเหมือนกับโรงเรียนที่สมมติว่าเราพูดถึงอีตันเราพูดถึงโรงเรียนเพรพสคูลที่ดีๆที่ต้องจ่ายเงินแพงมากๆนะครับแต่เรากำลังพูดถึงโรงเรียนที่สร้างคนที่มีความคิดกล้าตัดสินใจคือผมคิดว่าผู้นำเนี่ยมันมีทั้ง3องค์ประกอบนี้คือมีทั้งความดีต้องคิดว่าความดีมันคืออะไรนะครับเช่นผมเคย expose กับคอร์สเรียนที่ชื่อว่า justice หรือความยุติธรรมนะครับ justice what is the right thing to do leader หรือผู้นำเนี่ยต้องมีความสามารถที่จะตัดสินได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับคือไม่ใช่บอกว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียหรือไม่ก็ตัดสินว่าไอคนนี้มันเลวตลอดบางทีเราต้องจัดให้ได้ว่าอะไรมันดีหรืออะไรมันไม่ดีแล้วก็เราต้องเป็นคนที่เก่งถ้าลีดเดอร์ไม่เก่งเนี่ยเราก็ลองจินตนาการถึงผู้นำของประเทศไทยดูก็ได้นะครับหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยคือเวลาเราจินตนาการถึงประเทศสิงคโปร์เนี่ยหรือประเทศจีนเราจะเห็นผู้นำที่เข้มแข็งมากแล้วก็การที่มีผู้นำที่เข้มแข็งมีวิสัยทัศน์ที่เก่งนะครับก็จะเป็นแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีเนี่ยก็เป็นคนที่มาเปลี่ยนประเทศไทยแล้วอันสุดท้ายนี่ก็คือผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อัตคัดแล้วก็ไม่มีอันจะกินนะครับคนที่พึ่งพาตัวเองได้แล้วเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้เนี่ยมันต้องมีฐานะพอสมควรคือมันเป็นเกือบจะเป็น evidence ว่าคนที่เก่งดีเนี่ยมันจะต้องมีอันจะกินนะครับคือถ้าเป็นคนที่ไม่มี3อย่างนี้เนี่ยก็จะเป็น good leader ไม่ได้ทีนี้เนี่ยเวลาคนพูดถึงการเขาเรียกว่าการเป็น follower มันก็ไม่ใช่ไม่ดีเสมอไปนะครับคนที่เป็น leader เองก็ต้องไปอยู่ใน structure อย่างตัวผมเองเนี่ยตอนที่จบจากทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยผมก็ไปอยู่ในบริษัทนะครับผมรู้สึกว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ย
ือเวลาเราอยู่ในครอบครัวหรือว่าเราอยู่ในระบบที่เรา take things for granted ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันได้มาอย่างสมมติคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวให้กินอะไรเงี้ยนะครับคือหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วยสปอร์ตเราเต็มที่อันนั้นมันเป็น unconditional love นะครับพอเราอยู่ในโลกของผู้ใหญ่เวลาเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราอยู่ในโลกของ conditional love หมายถึงว่าคนรักกันเนี่ยเพราะว่ามันได้ประโยชน์ทั้งคู่คือมันวินวินมันพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ซึ่งเวลาเราอยู่ในบริษัทเนี่ยผมเคยได้ยินคนบอกว่าเอ้ยออกไปทำสตาร์ทอัพเลยอยู่ต้องกล้าหาญออกไปทำสตาร์ทอัพเลยคือความกล้ากับความบ้าเนี่ยมันมีเส้นบางๆที่บางทีเรามองไม่เห็นนะครับคือผมคิดว่าเวลาเรามีความรักคือคุณหมอธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินเนี่ยท่านก็เคยบอกผมบอกว่าความรักเนี่ยมันคือ stability predictability แล้วก็ consistency คือหมายความว่าความรักเนี่ยมันเสถียรมั่นคงแล้วก็เดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นความรักแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าแบบ conditional love แบบนี้เนี่ยมันเป็นความรักที่มันอยู่ในบริษัทที่มั่นคงสมมุติว่าเราหรือว่าอยู่ในระบบการศึกษาที่เราไปเรียนอยู่ในโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้รับเองแบบนี้เวลาเราทำสตาร์ทอัพหรือว่าเวลาไปเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวคือลองจินตนาการว่าเวลาคนเป็นลูกจ้างเนี่ยได้เงินเดือนทุกเดือนเนี่ยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินเนี่ยลองจินตนาการถึงเมเนเจอร์ที่ต้องรับผิดชอบคนอื่นชีวิตคนอื่นด้วยนะครับหรือลองจินตนาการถึงพวกดีเรคเตอร์หรือว่า CEO คือความทุกข์ของกลุ่ม CEO เนี่ยมันทุกข์เยอะมากเพราะว่ามันทุกข์หลายเรื่องครับแล้วก็การไปอยู่ในโครงสร้างแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าสำหรับบางคนเนี่ยมันมีความจำเป็นก่อนที่เขาจะมาเป็นอิสระนะครับนั้นสุดท้ายก็คือสเตตัสหรือสถานะทางสังคมนะครับคือถ้าเราพูดไอ้คำนี้อาจจะ30ปีที่แล้วตอนที่ผมโตขึ้นเนี่ยคนคงคิดถึงดาราอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสเตตัสคือคนรู้จักเราเนี่ยการรู้จักมักคุ้นสนิทสนมเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนตายมันคงมีหลายสเต็ปที่เป็นไปได้นะครับแต่ว่าคนรู้จักกันเนี่ยในยุคของโซเชียลมีเดียที่ทุกคนรู้จักแล้วก็ทุกคนอยากหาคนที่แนะนำตัวเองได้เนี่ยคือเปิดใจกับบางคนไม่เปิดใจกับบางคนเนี่ยการมีสเตตัสในสังคมเนี่ยมันมีความสำคัญสูงมากอยากให้ทุกคนลองจินตนาการถึงสตีฟจ็อบส์หรือว่าอีลอนมัสก์นะครับเวลาคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาพูดอะไรเนี่ยมันเกือบจะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อย่างอีลอนมัสก์บอกว่าไอ้ดอทคอยน์จะขึ้นบิตคอยน์จะขึ้นบิตคอยน์จะลงเนี่ยมันแทบจะสั่งได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีคนที่พร้อมจะเชื่อคนที่มีสเตตัสทางสังคมไม่ว่าจะเป็นคนรวยประสบความสำเร็จมากๆคนที่มีอำนาจมากๆหรือคนที่มีชื่อเสียงทางสังคมอย่างดาราหรือว่ายูทูบเบอร์นะครับเพราะเนี่ยถ้าเราจะมีอันแฟร์แอดวานเทจเนี่ยก็ต้องมีข้อ5หรือมีสเตตัสหรือมีอินฟลูเอนซ์กับคนอื่นบางทีเขาก็ช่างเลือกนะครับเช่นใช้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่มีอิทธิพลทางความคิดกับคนอื่นเนี่ยตอนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็มีโจทย์ในใจของผมเองแล้วก็ผมก็ในชีวิตการทำงานผมก็คิดว่าจริงๆมันมีเวอร์ชั่นของผมเองที่เป็น unfair advantage หรือว่าการทำที่เป็นตัวคูณของนอกจากทำงานหนักแล้วเนี่ยทำไมคนคนหนึ่งถึงประสบความสำเร็จไปได้ไกลกว่าคนอื่นเนี่ยผมมี10ข้อนะครับอันที่1เนี่ยผมคิดว่าคือการผูกขาดผูกขาดเนี่ยถ้าฟังดูแล้วอาจจะแย่เหมือนแบบมันไม่ค่อยดีนะครับผูกขาดเนี่ยมันแปลว่ามันเราทำได้คนเดียวครับอย่างเราลองจินตนาการว่าเวลาเราแต่งงานเนี่ยคือมันเป็นสัญญาผูกขาดที่คนคนนึงเนี่ยจะสามารถมีความสัมพันธ์ในเชิงอารมณ์จิตใจร่างกายกับอีกคนนึงได้นะครับคือในทางธุรกิจในทางโลกก็เหมือนกันถ้าเราเป็นคนเดียวที่ทำได้
ยกตัวอย่างเช่นไอ้12ปีที่แล้วนะครับมันมีคนที่คิดเรื่องของไอ้ Deep Mind ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ Deep Learning เป็นเจ้าเดียวที่คิดอัลกอริทึมใหม่เนี่ย Google ก็ซื้อไปนะครับเป็นคนคนเดียวที่ทำได้อะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็น scarcity คือมันเป็นสิ่งที่หายากแล้วคนต้องการเนี่ยแล้วเราเป็นคนเดียวที่ทำได้เนี่ยมันก็จะ fit พอดีเลยนะครับดังนี้ถ้าเรา monopolize ตอนเด็กๆ เราเคยเล่นเกมเศรษฐีหรือ monopoly นะครับมันก็เป็น philosophy บอกว่าจะทำยังไงให้เราสามารถผูกขาดในบางด้านได้ซึ่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยผูกขาดทั้งทางเทคโนโลยี logistic แต่เราสามารถผูกขาดบางเรื่องบางอย่างได้นะครับเริ่มจากจุดเล็กๆอันที่สองนี่คือ branding เวลาเราพูดเรื่อง branding เนี่ย branding มันจะไม่เหมือนกับ conditional love ที่เวลาเราไปทำงานในบริษัทแล้วมีเราเป็นกลไกหนึ่งที่อยู่ในบริษัทที่เอื้อให้งานเดินออกไปได้อัน conditional love เนี่ยมันเหมือนกับความผูกพันทางอารมณ์ที่เรารักแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับอย่างบางคนรักอุปกรณ์ของ Apple ก็เป็นสาวกของ Apple ไปเลยนะครับคือการ create อะไรที่มีลักษณะของการรักแบบ unconditional เนี่ยมันเป็นหัวใจของการทำ branding คนที่ไม่มี branding ไม่มีคนรักเลยเนี่ยความสามารถที่จะผูกขาดมันน้อยมากนะครับเราลองดูคนในประเทศไทยก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีที่คนรักมากๆเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงดีไม่ดีนะครับการมี branding คือการมีคนรักเนี่ยก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จแล้วมันยั่งยืนมากอันที่3ก็คือ viral ก็คือมัน worth sharing ไปหาคนอื่นนะครับเพราะในโลกที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยผมรู้สึกว่าอะไรที่มันกระจัดกระจายถ้าเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับให้กับคนอื่นเนี่ยแล้วมันสนุกมันมี2 อย่างคือ viral เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่มันสนุกแล้วมีประโยชน์คือถ้ามันมีทั้ง2 อย่างแล้วมันทำออกมาได้ดีเนี่ยคนก็จะแชร์มากครับในโลกสมัยนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นโลกที่ขยับเร็วไวรัลมันเกิดขึ้นได้เร็วมากเหมือนไวรัสไวรัลมันจะคำว่าไวรัสนะครับไวรัลเอฟเฟกต์ก็คือมันติดต่อกันถ้าเราเป็นผู้นำทำอะไรแล้วมันติดต่อกันแล้วคนเชื่อเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จได้ดีอันที่4ก็คือ disruption นะครับ disruption เป็นคำที่บอกว่าดูแล้วเหมือนเนกาทีฟนะครับแต่ในโลกสมัยใหม่เนี่ยการ disrupt หมายถึงว่าความสามารถที่จะทำลายของแบบเดิมการแข่งขันแบบเดิมโดยรูปแบบทางธุรกิจหรือโมเดลแบบอื่นที่ทำให้เราสามารถที่ไม่ต้องคอมแพร์กับคนอื่นเลยนะครับเช่นตอนที่ท่านนึกกลับไปตอนที่ Gmail เริ่มนะครับ Gmail เนี่ยเริ่มต้นจากการที่บอกว่าให้1 กิกะไบต์ในขณะที่ตอนนั้นเราใช้อีเมล provider เจ้าอื่นให้ประมาณสัก50เมกสูงสุดนะครับกับอีกเจ้าหนึ่งให้1กิกะไบต์ไปเลยหรือว่าถ้าเราดูตอนนี้เนี่ยชิปเมคเกอร์ที่ Apple ทำ M1 ของเครื่อง Mac นะครับที่ system on chip จริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้มีมานานแล้วเรื่องของการเอาฮาร์ดแวร์มาอยู่ใกล้ๆกันดีไซน์อินทิเกรตกันเพื่อให้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่พอทำแล้วมันเป็น unfair advantage ก็คือมัน disrupt industry ของการทำแล็ปท็อปเลยคือเครื่องราคาถูกสุดของ Apple เนี่ยบางตัวเนี่ย CPU ไวกว่าเครื่อง i9 อย่างเครื่องด้านหลังของผมเนี่ยก็เป็นเครื่อง iMac Pro นะครับตอนซื้อเนี่ยซื้อประมาณ 300,000 บาทตอนนี้เนี่ยน่าจะความเร็วต่ำกว่าเครื่อง iMac Air ของ Apple รุ่นใหม่นะครับอันที่5เนี่ยก็คือความสามารถในการทำอะไรได้ถูกกว่าคนอื่นลองจินตนาการว่าคือมันมีช่วงหนึ่งที่ประเทศจีนทำสินค้าออกมาเนี่ยเวลาเราแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ make sense ทำไมมันถึงทำได้ถูกขนาดนี้เวลาเราดูมือถือของ Xiaomi ที่บอกว่าเฮ้ยทำไมมันถึงทำได้ถูกขนาดนี้นะครับคือ margin แค่ 1% แล้วแถมไอ้วัสดุต้นทุนเนี่ยมันซื้อเยอะมากเลยจนราคาต้นทุนมันต่ำกว่าแบบราคาตลาดเยอะมากเนี่ยมันก็ไม่สามารถคนอื่นไม่สามารถที่จะแข่งขันได้เพราะว่ามันถูกมากๆครับสินค้าจีนหลายตัวเนี่ยต
่างประเทศแทบจะแข่งขันไม่ได้เลยอันที่6เนี่ยก็คือ domain of knowledge คือต้องมีความรู้ถึงจะทำได้อย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยถูกสหรัฐอเมริกาเนี่ยแบนเรื่องของชิปหรือ AI นะครับเป็นที่แข่งกันอยู่เนี่ยชิปเนี่ยถูกผลิตแค่ไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่นำชั้นนำเนี่ยอเมริกาเป็นประเทศที่มีบริษัทที่ทำพวกโปรเซสเซอร์ที่เป็นคอร์โปรเซสเซอร์เนี่ยหลักๆเยอะพอแบนปุ๊บเนี่ยเราเห็นไหมครับว่าหัวเว่ยเนี่ยตายเลยนะครับเพราะไม่มีองค์ความรู้เรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นจีนก็เลยกระตุ้นให้ในประเทศเนี่ยทำอินเทอร์เน็ตทำ AI ของตัวเองแล้วก็ทำเริ่มมีการกระตุ้นเรื่องของการทำชิปของตัวเองด้วยนะครับความรู้พวกนี้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่อยู่ในมหาลัยชั้นนำแล้วก็อยู่ในบริษัทชั้นนำแต่ก่อนเนี่ยความรู้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นความรู้ในระดับประเทศที่ประเทศนี้มีความรู้นี้ประเทศนี้มีความรู้นี้แต่เดี๋ยวนี้ความรู้พวกนี้มันจะอยู่ในบริษัทหรือในคอมพานีนะครับเพราะเนี่ยถ้าเราได้ไปมีโอกาสได้ไปทำงานในบริษัทที่ดีที่สุดในโลกในเฮดควอเตอร์เนี่ยเราก็จะสามารถเรียนรู้พวกนี้ได้มากกว่าคนอื่นอันที่7เนี่ยก็คือไม่สามารถก๊อปปี้ได้คืออะไรที่มันถูก encoded แล้วไม่สามารถ copy ได้เนี่ยมันเป็น scarcity ในตัวมันเองในโลกที่ทุกอย่างก็เป็นดิจิตอลไปหมดเนี่ยอะไรมันก็ copy ได้ง่ายไปหมดนะครับบางอย่างที่ copy ไม่ได้ง่ายๆเช่นผมยกตัวอย่างเช่นมนุษย์เวลาคนที่เรารักไปแล้วเนี่ยมันก็ copy ไม่ได้ถูกมั้ยครับคือหรืออะไรที่มันเป็น analog มันก็ copy ไม่ได้อะไรที่มันเป็นอะไรที่ copy ยากเช่นMicrosoft ก็มี strategy บอกว่าทำสินค้าที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยคือ SAP ที่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ของเยอรมันเนี่ยก็ทำซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนมากๆลงทุนมาสารมากๆเนี่ยจนไม่มีใครไปก๊อปปี้ซอฟต์แวร์แบบนั้นได้เพราะมันใช้เงินลงทุนมาสารมากๆนะครับหรือว่าไวมากๆจนคนก๊อปปี้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับอันที่8เนี่ยก็คือ good exit barrier หรือพูดง่ายๆว่า exit barrierคือสร้าง exit barrier หรือสร้างกำแพงสร้างรั้วแล้วคนไม่อยากออกนะครับคนรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ข้างในมันฟังดูแล้วแปลกๆไหมครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นจริงนะครับลองจินตนาการถึงระบบการศึกษาไทยหรือว่าระบบคนที่อยู่ในบริษัทหรือว่าอยู่ในราชการนะครับเวลาเขาตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนชีวิตเนี่ยพอเขารู้สึกว่ากงขังเนี่ยมันปลอดภัยแล้วนะครับคืออยู่มาตลอดชีวิตก็รู้สึกปลอดภัยอยู่แล้วไม่รู้จะออกจากกรงขังไปทำไมทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเราลองดูระบบการศึกษาเนี่ยคือการศึกษาภาคบังคับถึงม.3เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราได้อะไรจากระบบการศึกษานะครับแล้วระบบมหาวิทยาลัยม.ปลายอีก3ปีมหาวิทยาลัยอีก4ปีเนี่ยกับการที่เขาจะออกมาข้างนอกแล้วไปแสวงหาความรู้เนี่ยคนไทยก็ยังกลัวอยู่เพราะว่ากลัวออกจากกรงนะครับอันที่9เนี่ยคือในช่วงหลังมาเนี่ยผมคิดว่าพอเราทำธุรกิจเนี่ยแล้วผมแตกลายธุรกิจออกไปเยอะๆเนี่ยผมจะรู้สึกถึงความสำคัญของการมีโฟกัสแล้วการที่เราบ้ามันเพียงพอคือเวลาเราทำธุรกิจหลายอย่างเนี่ยมันทำให้เราไม่โฟกัสแล้วมันทำให้ความสำเร็จเนี่ยมันไม่ต่อยอดซึ่งกันและกันคือเราไม่สามารถเก่งไปได้ทุกเรื่องครับคือเวลาเราก็มีจำกัดเพราะเนี่ยแต่ถ้าเราโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานพอแล้วเราคิดถึงมันนานพอเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เก่งนะครับเราก็จะเห็นช่องอยู่กับมันนานพอเราก็จะเห็นช่องรู้นิสัยของมันในธุรกิจนั้นๆทำมันถึงทำให้ถึงนะครับอันสุดท้ายแล้วก็เป็นสุดท้ายของสไลด์ด้วยนะครับก็คือการมีพาร์ทเนอร์หรือมีดรีมทีมนะครับคือการมีคอมบิเนชันของคนที่เก่งแล้วถูกใจกันนะไม่ใช่แค่เก่งเนี่ยเก่งมันก็เป็นแค่มันอาจจะเป็นแค่กู๊ดฟอลโลเวอร์หรือเป็นแค่หนึ่งในองค์ประกอบนะครับแต่ว่าคนที่เก่งที่เข้าขากันในการทำงานเนี่ยลองจินตนาการถ้าเป็นการ์ตูนก็เป็นหนังการ์ตูนเรื่อง One Piece เงี้ยนะครับลองจินตนาการว่าเวลาเราออกไปผจญภัยแล้วทุกคนรักกันมีมิชชั่นร่วมกัน
แล้วส่งเสริมซึ่งกันและกันทุกคนเก่งไปด้วยกันเข้าขากันได้ดีเนี่ยในช่วงที่ผมทำความทำธุรกิจเนี่ยช่วงที่มีความทุกข์เยอะที่สุดเนี่ยคือช่วงที่มีทีมที่ไม่ดีคือทีมที่ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าในทีมมันก็คงมีทั้ง good leader แล้วก็มีทั้ง follower นะครับ follower ก็จะมีทั้ง good follower bad follower leader ก็จะมี good leader กับbad leaderหรือบางทีก็มี good leader อยู่2คนแต่ว่า good leader มันทำงานไม่เข้ากันอย่างเงี้ยนะครับคือการมี combination ของคนที่ดีเนี่ยมันทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆมันอยากไปทำงานทุกวันคือหลายคนที่เป็นคนที่ทำงานเป็นพาร์ทเนอร์ที่มาทำงานด้วยกันนะครับบางคนเราก็รักเหมือนเป็นพี่น้องเลยบางคนเราก็รักเหมือนเป็นคุณพ่อบางคนก็รักเหมือนเป็นอาจารย์คือความรักแบบนี้เนี่ยมัน exceptional มันไม่ปกตินะครับคือมันเป็น unconditional love ชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นสรุปภาพใหญ่ของหนังสือภาพรวมทั้งหมดนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกคนที่ฟังอยู่ในที่นี้นะครับก็คือถ้าเราเป็น follower เนี่ยจะทำงานหนักนะครับเพราะว่ามีคนมาสั่งให้ทำอะไรเราก็ทำอะครับพูดง่ายๆว่า fair vantage เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับคนที่เป็น follower เราไม่สามารถเป็น follower เราไม่สามารถเป็น good follower ถ้าเราไม่เป็น follower ก่อนนะครับแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำงานหนักเราจำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังเพื่อให้เราเป็น follower แล้วก็กลายเป็น good follower หลังจากที่เรา master ไอ้สิ่งที่เราทำได้ดีแล้วเนี่ยเราต้องกล้าที่จะลองผิดลองถูกเป็นลีดเดอร์นะครับชีวิตเรามันก็คงไม่สวยหรูขนาดที่บอกว่าพอเป็นลีดเดอร์ปุ๊บไปทำสตาร์ทอัพปุ๊บมันจะประสบความสำเร็จทันทีนะครับแต่มันต้องมีความคิดว่าเราจะต้องทำอะไรที่แตกต่างทีนี้เนี่ยการทำอะไรที่แตกต่างแบบลีดเดอร์พอเรามีกู๊ดลีดเดอร์ชิพเนี่ยกู๊ดลีดเดอร์ชิพเนี่ยจะสร้างอันแฟร์แอดวานเทจลองจินตนาการถ้าประเทศไทยบริษัทใดบริษัทหนึ่งมีกู๊ดลีดเดอร์ขึ้นมานะครับgood leader มันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันทวีคูณไปในทางที่ดีผมก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้ามันสะกิดใจใครได้สักหนึ่งคนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าการทำวิดีโอนี้เนี่ยมีประโยชน์แล้วนะครับก็สวัสดีครับ